ันจะรวยไม่หยุดใครจะมาหยุดก็ไม่อยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดลิสรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับพบกับผมบิ๊กแอดครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงตอนที่2นะครับในเรื่องของ S-curve ที่3ในธุรกิจการแพทย์แล้วก็ยานะครับในการเปิดเวทีเสวนา Economic Outlook 2016นะครับที่ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและช่องนาว26จัดสัมมนาอนาคตเศรษฐกิจเติบโตอย่างไรในบริบทใหม่นะครับโดยได้รับเกียรติจากดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องยกเครื่องเศรษฐกิจใหม่ Thailand New S-curve นะครับรายละเอียดจะต่อจากตอนที่2เนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับไปติดตามพร้อมกับผมในช่วงต่อจากนี้เลยครับตัวที่1ก็คือตัวmanufacturing robotic หุ่นยนต์เพื่อการประกอบในอุตสาหกรรมตัวนี้เสียภาพรามีสูงมากผู้มันในอุตสาหกรรมทั้งหลายที่เรากำลังทำอยู่ขนาดนี้มันใช้หุ่นยนต์เต็มหมดเลยแล้วทั่วโลกก็มีความต้องการแล้วเรามี strength ตรงนี้ด้วยตัวที่สองเป็นตัวอย่างง่ายๆเรื่องของอุตสาหกรรมการบินและก็โลจิสติกที่จะรองรับตัว AEC เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่มากและมหาศาลมากถ้าเราจะเอาจริงกับมันเรามีฟาซิลิตี้พร้อมทั้งส่วนในภูมิทั้งอู่ตะเภาทุกแห่งในเมืองไทยเนี่ยมันสามารถที่จะยกระดับขึ้นไปได้ฉะนั้นเป้าหมายตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามบินท่าเรือ ICD warehouseคอนเทนเนอร์ทั้งหมดในระบบที่เย็บผ่านจากจุดหนึ่งในประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยยกขึ้นมาเป็นอีก S-curve หนึ่งกลุ่มที่3ยกตัวอย่างง่ายๆ Medical Hub แล้วรูปเมืองไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากในเชิงของการแพทย์แล้วก็ยาเนี่ยเราผลิตได้ฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการสร้างมันขึ้นมาทั้งหมดที่เขาลิสต์ออกมาเนี่ยมันรวมไปถึงเรื่องของไอ้ตัวไบโออีโคโนมีเราเป็นเศรษฐกิจเกษตรแต่เกษตรเนี่ยมันสามารถไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพได้ไม่ว่าพลังงานไม่ว่าเคมีไอ้ตัวนี้ศักยภาพมหาศาลมากแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลงทุนไปสร้างที่มาเลเซียเพราะมาเลเซียเนี่ยคาร์บอนเป็น2เท่าสิ่งที่เราให้ทุกคนก็ไปอยู่ที่มาเลเซียฉะนั้นเราก็เอาตัวนี้ว่าตัวนี้เราต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมาเรื่องไบโอเทคเป็นตัวที่เราต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมาเป็นต้น S-curve เหล่านี้ทั้งหมด10ตัวเมื่อวานนี้เข้าครม.ผ่านครม.เห็นชอบแต่สิ่งสำคัญคือว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วคนจะเข้ามาเราต้องจัดสร้างแล้วก็ไปหาเข้ามาจัดสร้างคืออะไรอุตสาหกรรมเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าคุณมีแค่นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็จะสามารถสร้างอุตสาหกรรมนี้ได้มันต้องเป็นคลัสเตอร์มันต้องมีตั้งแต่วิจัยมหาวิทยาลัยผู้ผลิตผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้มันเกิดอันนี้ขึ้นมาได้ภายในประเทศอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของคลัสเตอร์นั่นเองคุณจะให้มีคลัสเตอร์ของไบโอเทคมีคลัสเตอร์ของอาหารในอนาคตคุณต้องดีไซน์มันขึ้นอันนี้คือที่มาของการทำเรื่องคลัสเตอร์ที่ประกาศและผ่านครม.แล้วว่าเราจะขยายแหลมฉบังมาตรพุทธออกไปสู่อาณาบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด7จังหวัดแล้วอุตสาหกรรมเหล่านี้จะไปดึงเข้ามาอุตสาหกรรมธรรมดาที่เคยมีก็ไปกระจายอยู่ตามกลุ่มๆที่เราดีไซน์เอาไว้แต่กลุ่ม7จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์ตัวนี้สำคัญที่สุดตัวนี้ในสักสัปดาห์หน้าจะมีข้อเสนอการตั้งกองทุนขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นกองทุนที่จะเอาไปคัดสรรไปเชิญชวนไปต่อรองเพื่อดึงกลุ่มธุรกิจที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะมาสร้างอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาในเมืองไทยพอยุคสมัยนี้เนี่ยมีแต่ว่าต้องไปเชิญชวนเขาต้องการอะไรเราให้เขาได้หรือไม่ BOI เนี่ยตะบองมันหมดแล้วภาษี8ปีเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทุกประเทศมีหมดส่วนใหญ่แล้วมันเกิน10ปีซะด้วยซ้ำไปฉะนั้นตรงนี้คือตัวที่จะทำให้เรามีพลังพอที่จะดึงธุรกิจเราเนี่ยเข้ามาทุกคนรู้ว่าแหลมฉบังมาตรพุทธเนี่ยเป
็นตัวที่ขึ้นชื่อเรือชาอยู่แล้วฉะนั้นเราจะไม่เริ่มสร้างใหม่จากที่อื่นเราจะเอาตรงนี้เป็นตัวเติบโตขึ้นมาเพื่อตรึงกลุ่มธุรกิจทั้งหลายให้อยู่ที่นี่โดยเฉพาะยิ่งญี่ปุ่นคุณไม่ต้องไปไหนแต่ขออย่างเดียวคือคุณนำสิ่งที่เป็น higher tech เนี่ยเข้ามาตรงนี้เรายินดีจะดูแลให้ตรงนี้จะมีการตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อไปเดินทางไปหาสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะฉะนั้นตัวคลัสเตอร์ตัวนี้เนี่ยกำลังจะออกมาเป็นพรบ.เป็นกฎหมายที่ไปตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาชุดหนึ่งเหมือนสมัยก่อนที่เราดูแลอิสุสีบอร์ดอันนี้เป็นเรื่องที่ทำอยู่ once คุณมีคลัสเตอร์ connectivity เป็นสิ่งสำคัญพูดกันไปเยอะแล้วผมพูดง่ายๆอย่างกันละกันว่าในบรรดาเส้นทางคมนาคมทั้งหลายเนี่ยสำหรับรัฐบาลขณะนี้เนี่ยก็คือเส้นที่จะช่วยเชื่อมโยง East West Corridor กับเส้นหนองคายมาลงมาข้างล่างผ่านกรุงเทพแล้วก็เส้นทางที่จะเชื่อมเพื่อขนส่งสินค้าเนี่ยให้มันผ่านจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งได้อย่าง efficient โครงการเหล่านี้ถามว่าทำไมมันช้านักขั้นตอนของราชการเนี่ยผมว่าต้องเขียนเป็นเท็กซ์บุ๊กขึ้นมาใหม่เลยบางโครงการแอปพรูฟไปแล้วเนี่ย2ปียังไม่กระดิกเลยยังก็มีแล้วต้องนายกรัฐมนตรีสั่งการว่าเร่งทุกจุดแล้วครีเอทเรื่องของ PPP ขึ้นมาการร่วมมือทุนระหว่างรัฐเอกชนเพื่อลดภาระของรัฐบาลเอาเอกชนเข้ามาทั้งในและต่างประเทศให้ทางสสค.ดู process ย่นเวลาจาก2ปีเฉพาะ PPP นะจุดเริ่มต้นไปถึงจุดที่จะสามารถเรียกประกันราคาเนี่ยมัน2ปีนะย่นเข้ามาเหลือประมาณแค่9เดือนตอนนี้อยู่ในระหว่างที่จะเร่งเรื่อง EIA ไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญฉะนั้นโครงการทุกโครงการตกลงกันแล้วว่าประมาณครึ่งปีของปีหน้ารถไฟฟ้าทุกสายต้องพร้อมที่จะประกวดราคาฉะนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลเพราะมันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นในระหว่างช่วงไตรมาส2และไตรมาส1ปีหน้าผมก็ได้หารือกับท่านอาคมบอกว่าต้องพยายามเร่งโครงการย่อยๆที่มันสามารถออกมาก่อนได้เนี่ยให้มันออกมาจนกว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยสามารถออกมาในช่วงครึ่งปีหลังถ้าเราดูอย่างนี้หมายความว่าเรากำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของไทยจากการที่เกษตรล้าหลังไปสู่เกษตรที่มันมีคุณภาพมากขึ้นเปลี่ยน S-curve ใหม่เพื่อสร้างอนาคตข้างหน้าสร้างระบบ infrastructure ใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ทั้งหมดนี้รัฐบาลนี้ตั้งใจจะวางพื้นฐานให้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพราะต้องการให้เร็วที่สุดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเราวางแผนไว้แล้วพวกผมจะเดินทางไปต่างประเทศเริ่มจะไปรถโชว์บ้างแล้วเพราะเรารู้ว่าเราจะไปเชิญชวนอะไรเขาเรามีอะไรจะให้เขาได้เรื่องการส่งออกอย่าไปคิดว่าจู่ๆจะกระโดดขึ้นมาเป็น 10% ง่ายๆอย่างในอดีตมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คุณจะสร้างขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าเอกชนจะพัฒนาตัวเองหรือไม่ว่าคุณจะไปแข่งภายนอกเนี่ยไม่ใช่แค่ส่งออกนะ GMS เนี่ยกำลังเกิดคุณจะต้องรู้จักใช้ประโยชน์จาก GMS รู้ประโยชน์จากการออกไปต่างประเทศพัฒนาตัวเองกระทรวงอุตสาหกรรมสสว.พาณิชย์กำลังระดมพลังที่จะช่วย SME แต่สิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นก็คือว่าเราต้องการ New Startup เป็นเจเนอเรชันใหม่ของ SME ของคนรุ่นใหม่ที่มันมีเรื่องโน้ตฮาวมีเรื่องเทคโนโลยีมี Creativity แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่กลไกเมืองไทยมันมีพร้อมอยู่แล้วคุณต้องการ Venture Capital ใช่ไหมเรากำลังเคาะสนิมให้มันเกิดเป็นเชื้อเพลิงมาให้ได้ตลาด MAI มีแล้วแต่ MAI สนองตอบนโยบายรัฐหรือไม่แล้วค่อยมาคุยกันสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นละลอกไปนะครับผมบอกแล้วว่าเอาแค่นี้
ไม่มีทางเลวกว่าที่ผ่านมาแน่นอนผู้ผมแก่แล้วนะมาครั้งนี้เนี่ยขออนุญาตเมียมาอันนี้ผมดูว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยลูกหลานได้ประโยชน์ผมจะบอกให้บางคนเนี่ยเงินเดือนเป็นล้านสละเงินเดือนล้านมารับ 100,000 บาทไม่มีค่าน้ำมันนะรถยนต์ไม่มีประกันอีกต่างหากนะนี่คือความจริงประเทศไทยแล้วคุณจะมาเอาคนเก่งๆมาที่ไหนคุณจะให้คนมีเงินเป็นล้านเนี่ยลาออกมารับจ็อบแล้วถูกด่าทุกวันเลยทำไม่ดีก็ไม่ได้ประชานิยมทำไม่ดีก็บอกภาษีเสียแล้วคุณบอกให้ GDP โตเอาสมองส่วนไหนมาคิดลองมาบริหารบ้างสิแต่ที่มีมากกว่านั้นผมจะเรียนท่านทราบในบรรยงก็นั่งอยู่ตรงนี้เรารู้ว่าเรื่องของไอ้ตัวสำคัญตัวหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของภาครัฐรัฐวิสาหกิจเป็นยักษ์ที่ยังไงไม่เพอร์ฟอร์มเท่าที่ควรเพราะมันต้องแข่งขันนโยบายเขาเริ่มจะมีนโยบายที่จะให้ตั้งซูเปอร์คลัสเตอร์แยกแล้วจะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้เพื่อให้มันมีการทำงานอย่างเข้มแข็งโปร่งใสยกระดับมันขึ้นมาอันนี้จะออกเป็นกฎหมายในไม่ช้าทางกระทรวงการคลังพยายามเร่งรัดเรื่อง business easing อะไรที่มันยืดยาวตั้งแต่เปิดบริษัทจนถึงปิดบริษัทเนี่ยตอนนี้เหลือปัญหาหลักอยู่แค่ EAA กับ ออย. ตัวอื่นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กละไม่ว่ารองอ4ไม่ว่าเรื่องของโยธาผังเมืองกำลังเข้าถูกปลดล็อกออกไปแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราตั้งใจกับมันเนี่ยปีหน้าเรตติ้งขึ้นแน่นอนนะถ้าเรตติ้งไม่ขึ้นก็ต้องมีการยกย้ายแน่นอนไอ้นี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเราก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับการแก้กฎหมายให้มัน efficient มากขึ้นเพื่อให้สิ่งที่เราเรียกว่าปัจจัยเรื่องสถาบันเนี่ยสถาบันเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวสำคัญมากเวลาเขาเรตติ้งเราว่าคุณแข่งขันกับชาวบ้านเขาได้หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ต้องแก้ไขเรื่องต่างประเทศเมื่อก่อนท่านยกไปที่กระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศและพาณิชย์ในด้านต่างประเทศจะเปิดเกมลุกแน่นอนวันนั้นได้มีโอกาสท่านนโยบายที่กระทรวงต่างประเทศบอกว่าในลักษณะที่สิงคโปร์เดินเกมเรื่องต่างประเทศเนี่ยผมจำได้มีประโยคนึงที่เขาเคยเขียนไว้เลยบอกว่าประเทศเล็กๆเนี่ยเวลาต่อยในเวทีโลกเนี่ยมัดแต่ละมัดที่ออกไปเนี่ยมันจะต้องให้น้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักตัวของคุณพูดง่ายคือว่าตัวเล็กแต่ต้องต่อยมัดได้แรงถามว่ามีกี่วิธีดูจากที่สิงคโปร์ทำมาวิธีที่หนึ่ง geopoliticsถ้าตัวคุณเองอยู่ตรงภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งสามารถใช้แรงเหวี่ยงของการเมืองระดับโลกได้เนี่ยคุณสร้างความสำคัญขึ้นมาได้สองเล่นมาจากเรื่องของอิชชูคุณหยิบประเด็นขึ้นมาในสิ่งที่คุณเล่นได้และคุณเล่นระดับโลกได้อันนี้คุณเกิดแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดในเรื่องต่างประเทศเนี่ยเขาเดินตามรอยที่ลีคุณอยู่เคยพูดแล้วบอกว่าประเทศเนี่ยมันอยู่ในโลกเนี่ยมันเล็กมากแต่ประเทศต้องสร้าง significant ในยะสำคัญของประเทศในสายตาคนอื่นเขาประเทศเราในขณะนี้ถูกต้อนเข้ามุมเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กและถามยังผ่านการปฏิวัติมาซึ่งลูกพี่ใหญ่นั้นไม่ค่อยแฮปปี้ฉะนั้นหมัดที่เราต้องต่อยเนี่ยคุณต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้หนึ่ง geopolitics ซีโร่ของจีนมีไทยเป็นส่วนประกอบไหมไทยมีความสำคัญไหมกับยุทธศาสตร์ของจีนญี่ปุ่นเขาลงทุนกับเรามากที่สุดเขาต้องการไปพม่าไปอินเดียสำคัญไหมเมืองไทยอเมริกันคุณไม่ได้ต้องการอาเซียนใช่ไหมคุณไม่ต้องการไทยใช่ไหมรัสเซียเราอยากจะจอยกันไหมอินเดียอยากไหมนี่คือการใช้แรงบีบของ geopoliticsไม่ใช่ไปแค่เจาะแจ๊ะไม่ใช่อะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้หมายความว่าอนาคตข้างหน้าการที่จะมีเทรดมิชชั่นไปในแต่ละประเทศก็ดีเนี่ยสิ่งที่คุณจะมีอย่างยิ่งเลยก็คื
เป็นการประชุม Joint Cabinet ทำไมต้อง Joint Cabinet การที่คุณสามารถมี Joint Cabinet กับประเทศใหญ่ได้เนี่ยมัน raise profile คุณ impact มันเกิดไม่งั้นคุณจะกลายเป็นประเทศเล็กซึ่งไปแล้วก็หายไปไปขายหมูไปขายไก่ไม่มีอะไรเลยยกเว้นแค่นี้ขายยาขายข้าว10ปีที่แล้วผมเป็นเมืองจีนสมัยนู้นรัฐบาลนู้นขายยาขายข้าวเดี๋ยวนี้ไปก็ยังขายยาขายข้าวขายหน้าจริงๆอายลูกหลานมากๆเลยถามว่าเราทำอะไรอยู่เขาอาจจะตอบแทนเราก็ได้ว่าตีกันอยู่ไงฉะนั้นลักษณะเช่นนี้หมายความว่ากตกับพาณิชย์มันจะต้องมีการดีไซน์ร่วมกันจะไปประเทศไหนจะเจรจาอย่างไร TPP จะเอาหรือไม่นี่คือการใช้ geopolitics ส่วนประเด็นที่จะเล่นล่ะมีประเด็นอะไรคุณจะไปเล่นประเด็น human right เหรอเล่นไม่ได้แต่คุณสามารถหยิบประเด็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำที่กำลังทำอยู่นี่แหละเป็นประเด็นได้คุณเป็นประธานของ G77 อันนี้แหละคือจะใช้แรงเหวี่ยงสร้างบทบาทขึ้นมาซึ่งท่านนายกให้นโยบายไปแล้วฉะนั้นมุมมองต่างประเทศจากนี้ไปเนี่ยมันเป็น political economy มันไม่ใช่แค่ politics อย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ที่พูดไปนะครับอีก2ชั่วโมงไม่จบแต่มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่อยากพูดเลยพูดท่านก็คือว่าทุกอย่างมันบอยดาวมาอยู่ที่ตัวเดียวคืองบประมาณงบประมาณในอดีตแบ่งเค้กกระทรวงนั้น3กระทรวงพักนี้ไป2กระทรวงพักนี้ไปตั้งงบมาขึ้นมาจากอดีตพักไหนพลังสูงงบได้เยอะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น agenda approach แล้วออกมา6เรื่องผมจำได้แม่นเลยเรื่องที่หนึ่งระบุลงไปเลยเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำแก้ยากจนการเติบโตจากภายในอะไรที่มันเข้าแคตตาล็อกเนี่ยมาคล้องตรงนี้ตัวที่สองความสามารถเชิงแข่งขันอันนี้แน่นอนเลยตัวที่สามเรื่องของคนแล้วทีเหลืออีก3ตัวเรื่องความมั่นคงเรื่องคอร์รัปชันก็ว่ากันไปหมายความว่า18ธันวาคมทุกกระทรวงจะต้องเอาตัวเลขเหล่านี้เบื้องต้นเพรสเซนต์ตามไป6ประเภทนี้ถ้าคุณตกหล่นไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ยกเว้นเรื่องเป็นฟังชั่นแนลของกระทรวงที่เป็นหน้าที่ประจำที่ต้องทำอยู่แล้ววิธีนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้มันไม่มีการซ้ำซ้อนแต่มันจะทำให้เม็ดเงินเนี่ยเข้าเป้าและอาจจะมีเหลือพอไปทำโครงการดีๆได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่ผมไม่มีเวลาจะพูดละเอียดมากนักแต่ว่าอยากให้รู้ว่าอย่าไปกังวลกับแค่ตัวเลข GDP กระโดดทีละไตรมาสถ้าไม่ทำอะไรตรงนี้เลยเนี่ยมันจะไม่กระโดดอีกเลยมันจะค่อยๆไหลลงถ้าคุณมัวแต่ไปเฝ้าเดือนนี้ส่งออกติดลบแค่ไหนมันเป็นผลพวงจากอดีตแล้วว่าสินค้าคุณได้เยอะมากแค่นี้ถ้าคุณต้องการ 5-6% GDP เติบโตนะคุณจะลงทุนอย่างน้อย 10% เติบโตอย่างน้อยต่อปีนะแล้วถ้าภาคเอกชนบอกว่ามันเติบโตไม่ได้ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่คุณจะลงทุนเราให้แม้กระทั่งว่าสิ่งจูงใจว่าถ้าท่านลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของท่านเทคโนโลยีเป็นเครื่องจักรเรามีสิ่งจูงใจให้ท่านแล้วไปอ่านซะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่นายกพยายามทำให้ประเทศไทยรัฐบาลพยายามทำให้ประเทศไทยก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ตามสโลแกนที่ท่านบอกท่านใช้คำว่า reinventing ประเทศไทยยังมีอีกหลายกระทรวงซึ่งได้รับ mandate จากนายกไปไม่ว่าการศึกษาและอีกหลายเรื่องที่ตามมานะครับผมอยากจบตรงนี้ว่าอยากจะให้กำลังใจนะครับไม่ต้องไปหวั่นไหวผ่านคริสิสปีนู้นมาแล้ว997นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะมโหฬารเลยเจ๊งเป็นแถบเลยในนี้นักธุรกิจเจ๊งไปประมาณ 70% เรายังผ่านมาได้เลยเพราะเรามั่นใจเราตัวเราเองแล้วแค่มันสโลว์เฉยแฉะแค่นี้นะขณะนี้ราชการก็ทำงานเพราะถ้าหัวสายหางกระดิกแน่นอนฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องกังวลฉะนั้นเวลาจะลงข่าว
อันนั้นจะแย่อันนี้จะแย่อย่าทำให้คนทั้งประเทศตกใจจนไม่กล้าทำอะไรไม่ต้องกังวลรัฐบาลดูแลให้ท่านอยู่แล้วเราไม่ประมาทเรามีก๊อก2ซื้อด้วยซ้ำไปกำลังรอประมูลอีก2ใบถ้าประมูลอีกสัก2ใบขอเขาเราว่าสัก 50,000 ล้านพอนะรวมกันแล้ว 130,000 ล้านถึง 150,000 ล้านมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำได้เพื่อประเทศไทยผมจะบอกให้ท่านนะครับขอให้มีความมั่นใจดูหน้าผมสิวอรี่ไหมไม่วอรี่นะครับขออนุญาตเมียมาแล้วโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับครับคุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลดีๆจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าได้นำเอาไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนะครับในคราวต่อไปรายการจะนำเสนอเสวนาดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลกันอีกนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่